เลิฟมาสายดันเราได้หมูเราได้หมูสุดท้ายเราก็ฉันท้องได้นะครับจริงๆผมเป็นคนไม่มีโชคเรื่องการเสี่ยงดวงแต่ว่านี่ก็มาก็ถือว่าโอเคแล้วน้องกันดารังสีไหมก็ทำตาปิดๆแล้วนี่เลิกมาสายดันเราได้หมูเราได้หมูได้หมูเราเองก่อนได้หมูเราเองสุดท้ายเราก็จับท้องได้แล้วพอดีว่าอำเภอพิบูลรักษ์น่ะมีงานผมก็เลยแวะไปเที่ยวงานด้วยแวะไปไหว้หลวงพ่อพิบูลด้วยเพราะว่าหลวงพ่อพิบูลนี่จะเป็นพระชื่อดังของจังหวัดก็เลยมีสอยดาวก็เลยเข้าไปสอยดาวบัตรละ50บาทผมสอยดาวไป200ได้4มา4เบอร์ก็จะได้เป็นของใช้เป็นตะกร้าเป็นรองเท้าแล้วก็เหล็กปิ้งแล้วก็อันสุดท้ายคือหมูผมก็คิดว่าก็คงจะเป็นผู้กำทินหมูแต่ไม่ใช่เขาบอกว่าไปจับเอาเขาบอกคือที่จริงนะเขาขังในกรงนี้แหละกรงที่แถมมานี่แหละแต่น้องหลุดก็เลยได้วิ่งจับก็คนในงานก็ช่วยกันเหมือนที่ผมคุยกับคนที่เป็นเจ้าของเขาเหมือนเขาอยากมาร่วมทำบุญเขาก็เลยเอามาจริงๆนะเขาให้มา2ตัวนะแต่ว่าทางผู้จัดนะเขาแยกเป็น2รางวัลผมก็เลยได้มาตัวเดียวคือบอกอ้าวได้หมูแล้วก็งงแล้วก็ผู้จัดการก็บอกว่าไปจับเอาเป็นหมูป่าแท้เลยครับเป็นสายพันธุ์มาจากประเทศลาวครับก็คือเหมือนเขานำเข้ามาเขาเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงเลยที่บ้านผมมีไซบีเรียนตัวหนึ่งน่าจะไปให้เขาอยู่ด้วยกันมันต้องได้แหละ เพราะว่ามันอยู่ที่การเราเลี้ยงถ้าเราเหมือนทำความคุ้นชินกับเขานะทุกวันผมว่าเขาก็น่าจะเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะแต่ก็จะมีความดุร้ายบ้างแหละแต่ว่าผมว่าน่าจะปรับให้เขาชินกับคนได้อยู่เพื่อนบอกว่าเอาตามชื่อที่ได้มาแหละน้องสอยดาวน้องสอยดาวทางเขาก็ให้เป็นกล้วยสุกแล้วก็ถามเจ้าของเขาบอกว่าเอาเป็นกล้วยสุกแล้วก็หัวอาหารก็เลยถามลองแซวเขาอยู่พี่ครับมีนมหมูขายไหมอุดรมันอยู่ที่โนนทุ่งเดี๋ยวผมว่าน่าจะไปร้านขายอาหารสัตว์ดูให้เขาแนะนำว่าให้เป็นอาหารเม็ดแบบไหนให้อาหารแบบไหนประมาณนี้ครับถ้ามีนมก็จะซื้อมาเดี๋ยวพ่อน้องยังตัวเล็กอยู่น่าจะประมาณเดือนนี่แหละครับก็ให้อาหารเขากินปกติแต่ว่าถ้าจับเขาน่ะตอนแรกๆเขาจะแบบโวยวายอยู่แต่ถ้าอุ้มก็นิ่งครับน้องเป็นเพศผู้เพศเมียครับพี่เป็นตัวผู้ครับไม่เป็นไรแล้วเหมือนเขาตกใจนะครับเหมือนเขาตกใจโอ้น่ารักมากพอลงคลิปไปชาวเน็ตคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างครับพี่ส่วนใหญ่เขาก็จะมาแซวแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นเหมือนขำขำรางวัลผู้ชีวิตก็บ้างมาจริงๆผมเป็นคนไม่มีโชคเรื่องการเสี่ยงดวงแต่ว่านี่เข้ามาก็ถือว่าโอเคครับน้องกันดารักดีไหมก็ทำตาปิดแล้วไม่วุ่นวายช่วงแรกๆก็จะวุ่นวายนิดนึงครับแต่ถ้าอุ่มแล้วนิ่งก็ไม่เป็นไรคือเป็นโชคอย่างนึงครับได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่จากหลังจากที่มีเจ้าไซบีเรียนแล้วก็จะมีตัวนี้คือข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะอ